รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับผมโบธนากรชินกูลนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งที่เข้มข้นที่สุดโดยมีรางวัลสูงสุด 500,000 บาทและโอกาสจะได้เป็นศิลปินแกรมมี่โกลด์นี่คือลูกทุ่งสู้ฟ้าแน่นอนครับคุณผู้ชมครับเราจะมาเจอกันแบบนี้เป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 1 ทุ่มตรงทางช่อง GMM 25ย้ำนะครับ 1 ทุ่มตรงกดเลข 25เจอกันแน่นอนนะครับผมและตอนนี้กรรมการทั้ง3ท่านของเราพร้อมรออยู่แล้วนะครับกรรมการท่านแรกพี่จิ้งหรีดขาวกรรมการท่านที่2นะครับพี่รุ่งสุริยาและกรรมการท่านที่3ของเรานะครับท่านเป็นผู้ก่อตั้งและผู้บริหารค่าย Grammy Go เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของศิลปินมากมายนะครับคุณกฤตธมัสสวัสดีครับเอาละครับตอนนี้ไปทำความรู้จักกับกฎกติกาในรายการของเราก่อนเลยครับกติกาลูกทุ่งสู้ฟัดผู้กำลังขันจะต้องแข่งเป็นคู่สู้กันตัวต่อตัวเพลงต่อเพลงผู้ชนะอยู่ต่อผู้แพ้หมดสิทธิ์แข่งฝ่ายไหนปราบคู่แข่งได้ทั้งหมดคือแชมป์และเงินรางวัลสำหรับแชมป์มีทั้งหมด15คันขั้นที่1ถึง10ขั้นละ 10,000 บาทหลังจากนั้นเงินรางวัลสะสมจะเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณเป็นขั้นที่11 150,000 บาทขั้นที่12 200,000 บาทขั้นที่13 300,000 บาทขั้นที่14 400,000 บาทและแชมป์สมัยที่15รับไปเลยแจ็คพอตสูงสุด 500,000 บาทในการแข่งขันถ้าแชมป์แพ้เงินรางวัลสะสมจะตกมาที่ขั้นการันตีขั้นที่1 10,000 บาทขั้นที่5 50,000 บาทและขั้นที่10 100,000 บาทตลอดการแข่งจะมีตัวช่วยให้แชมป์3ตัวคือร้องแก้ตัวล้มกระดานและประกันเงินรางวัลใช้ได้ครั้งละ1ตัวช่วยใช้เมื่อไรก็ได้และตัวช่วยจะกลับมาอีกครั้งเมื่อผ่านขั้นการันตีซึ่งตอนนี้เราอยู่กับการต่อสู้ของแชมป์ใหม่ป้ายแดงไข่มุกและไทยคู่แชมป์หน้าหวานแชมป์1สมัยที่เลือกใช้ตัวช่วยแลกชีวิตเพื่อนขึ้นมาสู้ต่อไข่มุกจะเลือกใช้ตัวช่วยตัวไหนร้องแก้ตัวค่ะใช้ตัวช่วยร้องแก้ตัวเพราะฉะนั้นไทยกลับมาบนเวทีเลยครับกับบทพิสูจน์ครั้งใหม่ของผู้ท้าชิงสาวสายหวานที่พกความน่ารักมาถล่มเวทีสวัสดีค่ะกล้วยหอมนะคะสวัสดีค่ะโบกี้ค่ะถึงภาพลักษณ์พวกเราจะดูแบ๊วแต่ถ้าได้ฟังเสียงพวกเราแล้วรับรองมีหนาวนะคะซึ่งจากการเปิดศึกช่วงชิงบัลลังก์แชมป์ในยกแรกที่ผ่านมากับเพลงเร็วท้าถนัดของผู้ท้าชิงคนแรกอย่างกล้วยแม้แชมป์จะสามารถป้องกันบัลลังก์ไว้ได้แต่ต้องบอกว่าทำได้แบบชิวเฉียดเท่านั้นยังอยากได้พลังเสียงจากหนูอีกมันไม่ลื่นไหลมันไม่คือมันยังไม่เข้าปากนะมันยังกักอยู่นะระดับเสียงเนี่ยพอๆกันนะฮะคือก็เพี้ยนไปเพี้ยนมาทั้งคู่มาถึงวันนี้ก็ถึงคราวออกร้องของผู้ท้าชิงคนที่2ที่เธอคนนี้อาจเก็บงามฝีมือเอาไว้ก็เป็นได้จากที่ได้ฟังคณะกรรมการนะคะในแมตช์ที่พี่ไข่มุกเก่งกับพี่กล้วยนะคะพี่ไข่มุกเนี่ยก็จะมีข้อที่แบบพลังเสียงน้อยนะคะโบกี้ก็คิดว่าตัวหนูเองเนี่ยน่าจะเรื่องพลังเสียงหรือว่าการขับร้องอะไรอย่างเงี้ยน่าจะพอสู้ได้อยู่ค่ะแชมป์ยังไข่มุกจะยืนหนึ่งป้องกันบัลลังก์เอาไว้ได้หรือไม่ต้องมาลุ้นกันแล้วล่ะครับอ่ะวันนี้ทำให้เต็มที่แล้วกันวันนี้ไข่มุกครับในยกที่2นี้ไข่มุกเลือกเพลงอะไรมาลงสังเวียนครับลำคาญก็บอกกันเด้อค่ะบอกพี่ไม่ได้บอกอะไรพี่ใช่ไหมชื่อเพลงค่ะอ๋อชื่อเพลงนะฮะลำคาญก็บอกกันเด้อลำคาญก็บอกพี่ด้วยนะนะจ๊ะโอเคเรามาติดตามกันในยกที่2นี้นะครับลำคาญก็บอกกันเด้อจากไข่มุกครับศึกนี้ไข่มุกยังคงยึดกลยุทธ์อาวุธเพลงสายอีสานลงป้องกันศึก
หนูคิดว่าเพลงนี้อาจจะได้โชว์ power ในตัวของหนูออกมานะคะแล้วก็ถ้าเกิดหนูร้องไม่พลาดเลยนะคะเพลงนี้หนูคิดว่ายังไงก็ได้ค่ะแต่รำคาญก็บอกกันเด้อนี่คือเพลงที่ต้องใช้พลังเสียงที่หนักแน่นในการร้องซึ่งเป็นจุดอ่อนของไข่มุกโดยตรงเธอจะคิดผิดหรือไม่ที่เลือกใช้อาวุธชิ้นนี้มาพิสูจน์พร้อมกันได้เลยรำคาญก็บอกกันเด้อนะครับสำเนียงมันได้อยู่ลูกแต่มันฟังแล้วมันไม่อิ่มเนี่ยของไข่มุกเนี่ยจะยังไงมันดีขึ้นมาหน่อยนะแต่ว่ามันอยากจะให้อิ่มกว่านี้มาดีเนี่ยมาดีตอนท่อนฮุกลูกเอื้อนลูกอะไรมาอารมณ์เริ่มมาแล้วหลังสโลก็
ก็มาดีแต่มันขาดนี่แหละเนี่ยพลังที่ทำให้เราแบบฟังแล้วมันอิ่มอ่ะอิ่มมันเต็มเนี่ยตรงนี้แค่นั้นเองลูกนิดเดียวเท่านั้นครับเติมนะอัดเข้ามาขอบคุณครับพี่รุ่งสุริยาครับก็คงเป็นปัญหาเดิมๆนะเรื่องกำลังเสียงเนี่ยดูแล้วทำให้เราฟังแล้วมันเหมือนเสียงมันไม่พุ่งแต่ว่าข้อที่ปรับปรุงดีขึ้นมาก็คือไอจังหวะของคำดีขึ้นนะก็มีบ้างนิดหน่อยตอนท่อนฮุกตอนท่อนครั้งแรกตรงว่ามันผิดตั้งแต่แอบฮักตอนแรกมันเท่ากันไปหน่อยคือผิดฮักเนี่ยมันเป็นตัวน้ำหนักนะตั้งแต่แอบนี่มันจะเป็นตัวผ่านเที่ยวแรกหนูจะเหมือนตัวยังไม่ได้ขยับตามจังหวะมันก็เลยมันผิดตั้งแต่มันเป็นมาอย่างนี้เลยมันแถวเป็นเหมือนคนพูดสั้นๆๆๆน่ะแต่พอตอนช่วงหลังที่มือไม้ออกมารู้สึกมันรีแลกซ์ขึ้นคือนับอย่างว่าถูกแล้วนะก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับคุณกริชโทมัสครับไข่มุกได้โชว์ไปแล้วโบกี้จะเลือกเพลงอะไรมาสู้กับเขาอย่าลืมนะตอนนี้เหลือเราคนเดียวแพ้ไม่ได้อีกแล้วนะโบกี้จะเลือกเพลงอะไรมาสู้ครับค่ะก็เพลงที่โบกี้จะใช้นะคะเป็นเพลงจังหวะสนุกสนานนะคะน่ารักขี้เล่นนะคะก็คิดว่าเหมาะกับสไตล์ของหนูด้วยนะคะจะใช้เพลงผู้ชายในฝันค่ะแม่เมื่อแชมป์ยังคงมีบาดแผลก็เปรียบเสมือนความหวังของทีมผู้ท้าชิงศึกนี้โบกี้ผู้ท้าชิงก็ของัดกลยุทธ์เพลงเร็วที่มีจังหวะน่ารักน่ารักทางถนัดผู้ชายในฝันเข้าสู่เพลงนี้ก็จะมีเล่นนะคะสนุกสนานแล้วก็แนวเพลงเนี่ยมันจะน่ารักน่ารักขี้เล่นนะคะจะมีท่อนที่แบบเราสามารถดึงคะแนนได้จากกรรมการนะคะเธอจะทำได้ดีแค่ไหนใครเชียร์เธอก็ส่งแรงใจกันมาได้เลยลีลาก็น่ารักน่าหยิกก็ต้องมาดูกันว่าผู้ชายในฝันคนนี้จะพาเธอไปขึ้นบัลลังก์แชมป์ได้หรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาดลูกคุณสุภัสสนับสนุนโดยเรื่องธุรกิจรายย่อยออมสินดูแลคุณมากกว่าใครเพื่อแชมป์ที่ต้องยืนหนึ่งป้องกันบัลลังก์ยังคงมีบาดแผลเดิมๆฟังแล้วมันไม่อิ่มเนี่ยก็คงเป็นปัญหาเดิมๆนะเรื่องกำลังเสียงเนี่ยก็ถึงคราวผู้ท้าชิงคนสุดท้ายในสมัยที่2ลงสู้ศึกก็สำหรับบทเพลงที่โบกี้ใช้นะคะเป็นเพลงผู้ชายในฝันนะคะเป็นเพลงที่เราร้องค่อนข้างบ่อยอาจจะเข้าปากกับเรานะคะแล้วก็เหมาะกับบุคลิกเราอาจจะเป็นเพลงง่ายนะคะแต่หนูจะใส่พลังให้เต็มที่เลยค่ะก็จะทำให้ดีที่สุดนะคะเพื่อที่จะได้ไปเป็นแชมป์ใหม่แล้วก็จะเอาพี่หนูกลับขึ้นมาให้ได้ค่ะก็ต้องมาดูกันแหละครับกับความหวังสุดท้ายของทีมผู้ท้าชิงโบกี้จะสามารถคว้าแชมป์เพื่อเป้าหมายของเธอได้หรือไม่จับตาดูเพียงมาออดอ้อ
ายทางโบกี้นะคะเหมือนเสียงจะแข็งแรงกว่าไข่มุกแต่มันมีแต่นะหางเสียงไม่ค่อยแข็งแรงแปลกไหมเพราะว่าหางเสียงเขาอะเหมือนคุมไม่ค่อยดีลูกหลังโซโล่เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยสองคนนี้มาเต็มลูกถ้าหนูร้องได้เหมือนตอนหลังนะโอ้โหคู่นี้ไม่รู้ว่าจะออกใครเลยค่ะขอบคุณครับพี่จิ้งหรีดขาวครับก็ขอชมเรื่องของ power นะก็คงจะร้องเพลงนี้มาเป็นพันๆครั้งอะนะแล้วก็ร้องค่อนข้างจะคล่องนะอุปกรณ์วนตื่นเต้นคงจะเป็นเรื่องของการมายืนบนเวทีตรงนี้นะก็เลยตื่นเต้นหน่อยก็มีเหินมีเพี้ยนนิดหน่อยแต่โดยรวมคุมอารมณ์ค่อนข้างดีนะครับก็เดี๋ยวก็จะรู้ผลกันครับขอบคุณครับคุณฟิตทามัสครับเอาละครับยกนี้นักมวยทั้งสองฝั่งนะฮะได้ออกหมัดกันไปที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เชิญน้องไข่มุกเลยครับได้เวลาชี้ชะตาของศึกสมัยที่2ที่ดูเหมือนอะไรก็เกิดขึ้นได้หากไข่มุกชนะเธอจะพาทีมขึ้นบัลลังก์แชมป์สมัยที่3ทันทีแต่ถ้าโบกี้ชนะก็มีแชมป์อีกเพียง1คนที่เธอต้องคว่ำลงให้ได้ผลจะเป็นอย่างไรมาลุ้นกันได้นะบัดนี้คะแนนอยู่ในมือโบแล้วก่อนอื่นต้องถามน้องไข่มุกก่อนเลยนะครับน้องไข่มุกยังมีตัวช่วยเหลืออีก2ตัวช่วย1ก็คือประกันเงินรางวัลซึ่งตอนนี้ไทยก็ยังเหลืออยู่ไม่จำเป็นต้องใช้ข้อนี้อยู่แล้วอีก1ข้อก็คือล้มกระดานน้องไข่มุกจะเลือกใช้หรือไม่ใช้ครับตัดสินใจกันแล้วเชิญเลยครับหลังจากที่ปรึกษากับไทยแล้วไข่มุกจะเลือกใช้ตัวช่วยหรือไม่ใช้ครับไม่ใช้ค่ะไม่ใช้ครับเพราะฉะนั้นเรามาดูคะแนนกันเลยดีกว่าเริ่มจากกรรมการท่านแรกพี่จิ้งหรีดขาววงเทวันให้คะแนนแรกนี้กับคะแนนแรกนี้จะทำให้คนที่ได้ไปอุ่นใจไปก่อนแต่ใครจะได้ไปจับตาดูให้ดีและพี่จิ้งหรีดขาวให้คะแนนแรกนี้กับไข่มุกรับคะแนนแรกนี้ไปก่อนเลยนะคะยังไม่รู้ว่าคะแนนต่อไปนี้ซึ่งเป็นคะแนนของคุณกริตทอมัสจะมอบให้กับใครนะครับถ้าเป็นของไข่มุกอีกเกมจบแล้วจะเป็นแชมป์2สมัยทันทีแต่ถ้าเป็นของโบกี้แล้วก็พี่รุ่งจะเป็นคนตัดสินทันทีนะครับและคุณกริตทอมัสให้คะแนนนี้กับและคุณกริตทอมัสให้คะแนนนี้กับสุดท้ายนี้เป็นคะแนนตัดสินเกมจะจบตรงนี้หรือต้องไปต่อในยกที่3พี่รุ่งสุริยาให้คะแนนนี้กับ
ิ้นสุดเสียงประกาศชื่อนี้จะมีหนึ่งคนที่จะกูก้องด้วยความดีใจกับชัยชนะส่วนอีกคนจะจมอยู่กับความผิดหวังของความพ่ายแพ้ชื่อนี้จะเป็นใครห้ามกระพริบตาและพี่รุ่งสุริยาให้คะแนนนี้กับแน่นอนนะครับไข่มุกเป็นแชมป์2สมัยต้องมาดูกันดีกว่านะครับ1ท่านที่คะแนนได้แตกต่างจากท่านอื่นนะครับต้องถามคุณกฤตก่อนว่าทำไมถึงเลือกให้คะแนนกับน้องโบกี้ครับก็ร้องได้มวยหมัดหนักอ่ะจะแจ้งนะฮะเสียงคมมีขอบเสียงแก้วเสียงหมดนะแต่เพี้ยนผิดเพี้ยนนิดหน่อยก็ตอนเริ่มช่วงเริ่มต้นที่ยังไม่ได้วอร์มเสียงอะไรเนี่ยแต่หลังๆก็โอเคหมดน้องไข่มุกก็ยังเป็นประเด็นเรื่องเดิมนะเรื่องของแก้วเสียงไม่ออกเพราะร้องลมเยอะนะฮะพาวเวอร์ยังไม่ชัดนะขอบคุณด้วยครับคุณกฤตทอมัสครับพี่จิ้งหรีดขาวครับทำไมถึงให้คะแนนกับไข่มุกครับ2เพลงนี้สูสีกันนะทำไมให้ไข่มุกพี่ว่าไข่มุกอาจจะเป็นมวยมากกว่าคือการร้องเขาแค่เบาเท่านั้นเองส่วนโบกี้เนี่ยหนูยังกังวลใจเยอะไปนิดนึงลูกนะช่วงแรกเท่านั้นนะแต่หลังๆมาดีถือว่าสูสีแต่ให้ไข่มุกค่ะสำหรับเกณฑ์ของผมเนี่ยในคู่นี้ก็คือเรื่องของเสน่ห์ของความเป็นลูกทุ่งที่ไข่มุกได้นำมาใส่ในลูกเอื้อนอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้แหละครับผมเป็นจุดเหลื่อมนิดๆเท่านั้นเองฮะไข่มุกครับขอบคุณครับพี่รุ่งสุริยาครับในฐานะผู้ท้าชิงวันนี้แม้จะแพ้ไปแต่ว่าเราได้เห็นแล้วนะครับว่าทั้งกล้วยหอมและโบกี้โชว์ฝีไม้ลายมือได้เต็มที่แล้วและดูสนุกมากๆด้วยอยากจะบอกอะไรกับคุณผู้ชมแล้วก็กรรมการทิ้งท้ายไปไหมครับค่ะก็ทุกเพลงที่ได้ร้องออกไปนะคะก็สื่อออกมาจากใจแล้วก็ผลที่ได้รับออกมาก็คือจะดีหรือไม่ดีเนี่ยอย่างน้อยเราก็ได้ทำมันออกไปเต็มที่นะคะขอเสียงปรบมือให้กับโบกี้และกล้วยหอมนะครับขอบคุณมากนะครับและแน่นอนนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับแชมป์2สมัยของเราไข่มุกไทยรับเงินไป 20,000 บาทและแล้วไข่มุกก็ยังคงยืน1ป้องกันบัลลังก์พาทีมขึ้นสมัยที่2ได้สำเร็จครับแม้จะผ่านมาได้แบบหืดขึ้นคอก็ตามเย้เราจะไม่หยุดอยู่ที่2แน่นอนเราจะนับไป3 4 5จนถึง15ไม่มีใครหยุดเราได้สู้สู้ลูกทุ่งสู้ฟัดแต่หนทางมันยังคงอีกยาวไกลพระผู้ท้าชิงสมัยที่3ก็พร้อมอยู่แล้วแต่จะเป็นใครช่วงหน้าห้ามพลาดสนับสนุนโดยเรื่องธุรกิจรายย่อยออมสินดูแลคุณมากกว่าใครในที่สุดตอนนี้ไข่มุกและไทยก็ก้าวสู่บัลลังก์แชมป์สมัยที่2ได้สำเร็จด้วยอาการทุนลักทุนเลไม่น้อยโอ้โหสมบุกสมบันเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเรามีปัญหาในเรื่องของกำลังเสียงที่มันออกมาไม่เต็มที่นั่นเองนะครับก็เลยกลัวเหมือนกันครับว่าคู่ต่อสู้ที่จะมาใหม่เนี่ยก็อาจจะแบบมีพละกำลังที่แบบดีกว่าพาวเวอร์ดีกว่าอย่างนั้นก็เป็นข้ออันตรายของเราเหมือนกันที่เราต้องระวังแต่เมื่อก้าวเข้าสู่สงครามแน่นอนว่าไม่มีเวลาให้ได้พักเพราะตอนนี้ผู้ท้าชิงสมัยที่3ก็พร้อมแล้วพวกเขาจะเป็นใครมาดูกันได้เลยเอาละครับตอนนี้เราได้แชมป์สมัยที่2มาแล้วนะครับและแน่นอนผู้ท้าชิงตอนนี้ก็รออยู่แล้วรับรองเลยว่าถ้าเขาออกมาเราจะต้องถามหาขนมจีบซาลาเปาแน่นอนไปพบกับผู้ท้าชิงกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีสโลแกนไหมของเรามีครับผมมีสโลแกนครับมีสโลแกนใช่ไหมอ้าวมีสโลแกนจะช้าหยุดใหญ่ถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับ
นอกจากขนมจีบและซาลาเปาก็มีเสียงพวกเรานี่แหละที่เด็ดผู้ท้าชิงบอมและแจ๋วคู่หูพนักงานร้านสะดวกซื้อหน้าซื้อเสียงคมกริบสวัสดีครับผมบอมวิริยแสงโสภาครับสวัสดีค่ะแจ๋ววชิราพรแสงตะวันค่ะในส่วนที่เรามารู้จักกันได้นะคะเพราะพวกเรานะคะทำงานที่ร้านสะดวกซื้อเหมือนกันค่ะใช่ครับพอรู้ว่าพวกเรานะคะชอบร้องเพลงเหมือนกันก็เลยพากันจับคู่กันมาที่นี่เลยค่ะจุดเด่นของแจ๋วนะคะคือชอบความสนุกเฮฮาค่ะแจ๋วจึงชอบร้องเพลงเร็วมากจุดเด่นของบอมนะครับผมก็เป็นคนที่จะนิ่งๆหน่อยผมก็จะชอบร้องเพลงช้าที่แบบสื่ออารมณ์ร้องเพลงซึ้งๆแบบนี้ครับก็ไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งภาคกลางหรือว่าลูกทุ่งภาคอีสานนะครับผมก็ร้องได้หมดครับก็ถือว่าเราสองคนก็เป็นส่วนผสมที่ลงตัวครับเป้าหมายที่มาในแข่งขันรายการลูกทุ่งสู้ฟัดนะคะเพราะว่ารายการนี้นะคะเป็นโอกาสสำคัญนะคะที่เราจะได้เข้าไปเป็นศิลปินของแกมมี่โกอย่างง่ายค่ะแต่ถ้าสมมติว่าได้เงิน 500,000 ด้วยนะครับผมมันก็จะดีครับเพราะว่าพวกเราก็จะได้นำไปช่วยเหลือครอบครัวนะครับผมและวันนี้พวกเขาก็พบความพร้อมมาทั้งกายและใจเมื่อเรามีโอกาสแล้วพวกเราก็จะใช้โอกาสของพวกเรานะคะทำให้ดีที่สุดค่ะสำหรับพวกเรานะครับวันนี้ก็จะนำเพลงดีๆเพลงเพราะๆนะครับผมมาบริการท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมและแชมป์ระวังตัวไว้นะคะแต่จะช่วงชิงบัลลังก์แชมป์ได้หรือไม่มาดูกันได้เลยในเรื่องของการขายเนี่ยรับรอง2คนนี้ไม่เป็น2รองใครแต่เรื่องของการร้องในยกนี้เราเป็นผู้ท้าชิงจะได้เริ่มแข่งก่อนใครจะลงสนามก่อนครับในทีมนี้นะครับผมถือว่าผมหล่อสุดนะครับผมเริ่มก่อนครับแน่ดีครับในทีมมีผู้ชายคนเดียวนี่นะบอมครับบอมจะเลือกเพลงอะไรมาสู้ในยกแรกนี้เพลงที่ผมเลือกมาร้องในวันนี้นะครับเป็นเพลงที่ผมชอบแล้วก็เป็นเพลงที่ใช้อารมณ์ในการร้องเพลงนั้นคือเพลงในความคิดทอดมีแต่เจ้าผู้เดียวของพี่ไม้พี่ลมพรครับเหตุผลที่ผมเลือกร้องเพลงในความคิดทอดมีแต่เจ้าผู้เดียวนะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่สามารถให้คนฟังเนี่ยรับรู้ถึงอารมณ์ของมันได้ง่ายแล้วก็เพลงนี้ผมชอบด้วยครับในความคิดทอดมีแต่เจ้าผู้เดียวนี่คือเพลงที่เปี่ยมไปด้วยท่วงทำนองแห่งความคิดถึงและยากในการสื่ออารมณ์ถือว่าเป็นอาวุธหนักทีเดียวแต่บอมจะใช้อาวุธนี้ได้ดีแค่ไหนจะคว้าบัลลังก์แชมป์เพื่อตามฝันได้หรือไม่มาเอาใจช่วยเขากันครับYeah.
คนละส่วนของโลกมาตั้งนานแต่ชีวิตของอ้ายในทุกวันมันยังหวังสิได้พอนะในความคิดฮอดมันมีแต่เจ้าผู้เดียวเป็นยังไงบ้างครับบอมดูไม่ค่อยตื่นเต้นเนาะพี่ชอบลูกคอของหนูค่ะมันแต่มันมาบางๆนะมาเป็นคลื่นดีฟังดีนะลูกคอดีนะแต่พอเจอเสียงต่ำลงไปเนี่ยมันรู้สึกมันจมแต่พี่ชอบการร้องของหนูว่าเออหนูสถิตดีหนูนิ่งดีนะคะอยู่ที่ทางไข่มุกแล้วก็น้องไทยว่าใครจะส่งใครมาเนาะวันนี้เขาก็มาดีนะสู้ๆจ้าขอบคุณครับพี่จิ้งหรีดขาวครับรวมๆนะครับมีหางเสียงโน้ตเนื้อยังแกว่งๆอยู่หลายจุดเหมือนกันนะฮะการคอนโทรลเสียงยังไม่ได้ 100% เมื่อกี้ที่ผมนั่งนับอยู่เนี่ยยังติดใจเรื่องส่วนของคุณอยู่คือมันมีคำบางคำที่แบบว่าอย่างคำว่าเก่าประโยคแรกที่คุณร้องอ่ะมันกลายเป็นกาวแล้วผมก็เลยจับไปเรื่อยๆว่าคำของคุณเป็นอย่างนี้ไหมผมว่ามันมีหลายจุดคือมันเหมือนมันช่องไฟมันผิดปกติผมก็พูดทุกครั้งแล้วกันว่าใช้นกแก้วนะครับนกแก้วเป็นนกแก้วคืออะไรเลยไหมนกแก้วคือคุณเปิดเพลงพี่ไม้แล้วคุณร้องทับพี่ไม้เลยแล้วคุณกลับมานั่งฟังว่าคุณร้องคู่กับพี่ไม้แล้วเป็นยังไงครับมันจะเจอที่มันเอ๊ะมันตรงนี้ร้องไม่พร้อมพี่ไม้อ่ะพาพี่ไม้เขาลมเปล่าก็มาดูอีกทีนะครับครับลองฝึกดูจะช่วยได้เยอะครับขอบคุณครับคุณปิ๊กทอมัสครับฟังคอมเมนต์จากกรรมการทั้ง3ท่านกันไปแล้วนะครับตอนนี้เรามาดูดีกว่าว่าคู่แข่งขันของเราในยกนี้จะเป็นใครนะครับบอมทีมแชมป์2สมัยของเราครับไข่มุกกับไทยจะส่งใครมาในยกแรกนี้ครับตอนนี้ทีมแชมป์ต้องคิดให้ดีแล้วล่ะครับว่าจะส่งใครลงมายืนหนึ่งต้านผู้ท้าชิงทั้ง2คนนี้จะเป็นไข่มุกที่น่าจะเป็นพลังหลักของทีมหรือไทยที่เพิ่งฟื้นคืนจากความตายต้องมาดูกันไทยครับไทยนะฮะอ้าวไทยเชิญเลยครับผมด้านนี้เลยครับบอมชายหนุ่มจะต้องมาปะทะกันในยกนี้นะครับไทยได้เห็นฝีไม้ลายมือของบอมไปแล้วไทยจะหยิบเพลงไหนมาต่อสู้กับเขาครับก็สำหรับเพลงนี้นะครับไทยจะหยิบเพลงรักช้ำๆอีกเพลงหนึ่งมาร้องครับก็ครั้งนี้ก็จะขอหยิบเพลงของพี่ตั๊กแตนชลดามาร้องอีกครั้งหนึ่งครับกับเพลงนาทีเดียวเพื่อรักทั้งชีวิตเพื่อลืมครับนี่คืออีกครั้งที่ทีมแชมป์อย่างไทยหยิบเพลงของตั๊กแตนมาร้องเป็นเวอร์ชั่นผู้ชายถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ไม่ค่อยมีใครทำ
พราะจะเกิดความยากทั้งการสื่อสารอารมณ์และคีย์ของเพลงทันทีเขาจะทำได้ดีแค่ไหนมาลุ้นกันเคยฟังคำที่เธอเองพูดไปบ้างไหมเคยตั้งใจพูดมันบ้างไหมสักครั้งถือว่าทำได้ดีทีเดียวครับแต่จะดีพอให้กรรมการเทใจให้ได้หรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาดโลกรุ่นสู้ฟ้าก้าวสู่การต่อสู้ของทีมแชมป์2สมัยที่ศึกนี้ต้องเจอกับทีมพุทธาชิงพนักงานร้านสะดวกซื้อสู้ชีวิตยกทัพมาโจมตีบัลลังก์แถมทำผลงานได้ดีไม่น้อยทีเดียวฟังดีนะลูกพอดีนะมาถึงตอนนี้ก็ถึงทีแชมป์โต้กลับงัดศึกนี้ส่งหนุ่มหวานอย่างไทยมายืนหนึ่งป้องกันบัลลังก์แชมป์กับกลยุทธ์งัดเพลงตะกั่วมาร้องเพลงนาทีเดียวเพื่อรักทั้งชีวิตเพื่อลืมครับก็ต้องมาดูกันล่ะครับว่าเขาจะทำได้ดีแค่ไหนกับอาวุธชิ้นนี้นาทีเดียวเพื่อรักทั้งชีวิตเพื่อลืมอะไรที่ทำให้เธอมาก
พอหรือไม่ถือว่าไทยมีความสามารถพิเศษอยู่นะครับเพราะว่าสามารถร้องเพลงตะกะแตนในคีย์แบบนี้ซึ่งสามารถร้องเสียงทำเสียงให้มันถึงนะครับผมแต่ตอนแรกๆนั้นคือมันมีอาการเค้นครับเค้นขึ้นไปเค้นขึ้นไปอย่างเงี้ยฟังมันยังอึดอัดอึดอัดอยู่มาโล่งตอนไหนรู้ไหมฮะมาโล่งตอนสุดท้ายเนี่ยเฮ้ยสุดท้ายนี่มาดีเดี๋ยวท่อนฮุกสุดท้ายเลยเนี่ยพูดตรงนี้ถือว่าก็มาดีนะแต่ว่าจะพอหรือเปล่าที่บอมทำไว้นะครับขอบคุณครับพี่รุ่งสุริยาครับขอบคุณครับถ้ามองในมุมของทฤษฎีดนตรีเนี่ยนะคุณร้องไม่ได้มีอะไรผิดเลยนะแต่ถ้ามองในเรื่องของทฤษฎีการสื่อสารน่ะมันฟังแล้วมันแปลกๆอยู่นั่นคือหมายว่าคุณจะร้องในอารมณ์ผู้ชายเสียงคุณออกมามันก็ไม่เป็นผู้ชายหรือเป็นทางเลือกที่3ผมไม่แน่ใจนะ นะแล้วก็พอเป็นผู้หญิงมันก็ไม่เป็นผู้หญิงอยู่ดีเพราะเสียงหลบคุณไม่ได้คมขนาดเป็นเสียงผู้ไม่มีบางคนที่เขาหลบแล้วเป็นผู้หญิงเลยแล้วเราก็เลยมีปัญหาว่าถ้าเราหลับตาฟังไปเอ๊ะมันปลักประเดิดอ่ะนะมันพอลืมตายิ่งไปกันใหญ่แล้วเลยไม่รู้อารมณ์คุณไปตรงไหนมันทำให้เราสึกว่าฟังแล้วเราไม่ค่อยเชื่อคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยจริงๆแล้วผมให้ระวังนิดหนึ่งแล้วกันมันอาจจะเหมาะกับบางเรื่องบางเพลงบางสไตล์แต่กับเพลงลูกทุ่งเนี่ยมันจะเป็นข้อจำกัดนะฮะฝากไว้แล้วกันนะครับขอบคุณครับคุณปิดทอมัสครับเมื่อต่างฝ่ายต่างทำผลงานอย่างสุดพลังตอนนี้ก็ได้เวลามาตัดสินผลกันแล้วล่ะครับว่าใครกันแน่ที่จะคว้าชัยไปได้มาลุ้นกันได้เลยก่อนอื่นต้องถามไทยก่อนเลยนะครับในฐานะที่เราเป็นแชมป์2สมัยมีตัวช่วยอยู่2ตัวด้วยกัน1ก็คือประกันเงินรางวัลซึ่งตอนนี้ไข่มุกก็ยังอยู่น่าจะไม่ต้องใช้อยู่แล้วอีก1ตัวช่วยก็คือล้มกระดานไทยจะเลือกใช้ตัวช่วยหรือไม่ใช้ครับสรุปแล้วจะใช้ตัวช่วยหรือไม่ใช้ครับไม่ใช้ครับไม่ใช้นะครับผมและในยกแรกนี้ผลจะเป็นยังไงเรามาดูกันนะครับคะแนนแรกนี้เป็นของพี่จิ้งหรีดขาวซึ่งจะมอบคะแนนนี้ให้กับอย่างที่บอกนะครับจากคอมเมนต์ของกรรมการแล้วข้อติชมค่อนข้างใกล้เคียงกันเรามาลุ้นกันในคะแนนแรกนี้นะครับคะแนนแรกเป็นของบอมครับเอาล่ะสิครับคะแนนแรกเป็นของผู้ท้าชิงไปแล้วนะครับแถมแชมป์ของเราก็เลือกที่จะไม่ใช้ตัวช่วยด้วยมาดูคะแนนต่อไปนี้ครับคะแนนของคุณกริชทอมัสมอบคะแนนนี้ให้กับอักษรนี้ไม่ใช่ชื่อของไทยนี่จะเป็นอีกครั้งที่ทีมแชมป์จะพ่ายแพ้และต้องเหลือเพียงไข่มุกที่ต้องสู้อย่างลำพังคะแนนนี้จะยื้อชีวิตให้ทีมแชมป์หรือผู้ท้าชิงจะถล่มบัลลังก์สำเร็จตั้งใจฟังให้ดีโอ้ยคะแนนนี้เป็นของไทยครับลุ้นกันใครได้คะแนนนี้ชนะในยกนี้ทันทีครับและคะแนนสุดท้ายนี้เป็นของพี่รุ่งสุริยาซึ่งจะมอบคะแนนนี้ให้กับคะแนนนี้คือทุกอย่างหากไทยได้ไปทีมแชมป์จะเหมือนได้แรงใจเพื่อสู้ผู้ท้าชิงคนต่อไปแต่หากเป็นของทีมผู้ท้าชิงอย่างบอมนี่จะเป็นอีกก้าวที่เขาจะสานฝันตัวเองได้เหมือนเป็นแชมป์ไปแล้วครึ่งตัวละครับใครจะได้ไปห้ามกระพริบตาและพี่รุ่งมอบคะแนนนี้ให้กับFuck, fuck, fuck.
ดสู้ฟัดลูกทุ่งสู้ฟัดสู้ฟัดสู้ฟัดฟัดสู้ฟัดสู้ฟัดสู้ฟัดลูกทุ่งสู้ฟัดสู้ฟัดสู้ฟัดลูกทุ่งสู้ฟัด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 ลูกทุ่งสู้ฟัดและผู้ชนะในยกนี้นะครับได้แก่น้องบอมยินดีด้วยครับมีกรรมการหนึ่งท่านที่เสียงแตกไปจากเพื่อนๆนะครับก็คือแน่นอนท่านเดิมนะครับผมคุณกฤตโทมัสครับผมทำไมถึงให้คะแนนกับไทยครับรู้สึกว่าผมเนี่ยเสียงแตกกันอยู่คนเดียวบ่อยครับผมบอกยังไงก็ตามแต่มันก็เป็นการร้องเพลงนะฮะผมก็บอกว่าการร้องเพลงเนี่ยมันสาระสำคัญมันอยู่ที่เพี้ยนกับไม่เพี้ยนนะตรงจังหวะกับไม่ตรงจังหวะของบอมร้องเนี่ยมันมีจุดเพี้ยนเยอะกว่านะค่อมจังหวะหรือที่บอกว่ามันแปลกๆหลายจุดเยอะกว่านะฮะของไทยเขาไม่มีก็ผมก็เลยให้เป็นคะแนนแตกคอจากคนอื่นเข้ามานะฮะมาให้ไทยครับผมจริงๆแล้วไทยร้องเพลงเก่งกว่านะพี่ว่าเลือกเพลงนี้มาร้องถือว่าร้องได้ค่อนข้างดีแต่ที่ปัญหาที่บอกคือเสียงที่หลบไปแล้วมาหลายรอบมากลูกให้ประมาณนี้เลยให้น้องบอมค่ะมาที่บอมในจิตใจเรื่องของนี่แหละพลังแต่ว่าที่ให้นี่ด้วยลูกเล่นลูกเอื้อนนี่จะชอบตรงนี้นะครับที่มันไหลมาเองมันมาโดยอัตโนมัติอันนี้ความพิเศษครับวันนี้บอมครับขอบคุณครับพี่รุ่งครับผมแน่นอนนะครับผลการตัดสินออกมาแล้วในยกนี้บอมเป็นผู้ชนะเพราะฉะนั้นไทยครับต้องขอเชิญลงจากเวทีครับและแล้วหายนะก็มาเยือนทีมแชมป์แล้วล่ะครับคว่ำไปหนึ่งเหลืออีกเพียงหนึ่งถามว่ากดดันไหมนะคะยังไม่กดดันหนูยังรู้สึกเฉยๆอยู่ที่ต้องสู้คนเดียวเพราะว่าแมตช์แรกล้มแชมป์หนูก็ยังสู้คนเดียวยังไงหนูต้องทำได้อะไทยมุกจะต้านทานผู้ท้าชิงทั้งสองได้หรือไม่แผลไม่ค่อยมีลูกเอื้อนดีนะครับเพลงนี้ต้องมีลูกเอื้อนแบบนี้แหละเขาก็ร้องได้ดีนะครับเรื่องลูกเอื้อนลูกเก็บดีลุ้นกันแมตช์หน้าในลูกทุ่งสู้ฟัด1 ทุ่มตรงทางช่อง GMM 25